การช่วยเหลือกันต่อค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของระบบสายตามาดูเรื่องดีๆกันบ้างค่ะตอนนี้ค่ะโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศไทยเขามีการเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะที่บอกเต็มรูปแบบคือสามารถรองรับประชาชนได้เยอะและมีเตียงรักษาผู้ป่วยได้เยอะติดตามจากรายงานค่ะความรู้สึกแรกที่น้องเอ๋ยเริ่มมองไม่เห็นตอนนั้นเป็นยังไงฮะหนูรู้สึกว่างเปล่าค่ะเหมือนทุกอย่างในโลกนี้มันหายไปการมองเห็นสำหรับหนูเป็นสิ่งที่มีค่าค่ะยังมีคนไข้อีกหลายหมื่นคนเลยค่ะที่ยังรอโอกาสในการผ่าตัดเพราะว่าห้องผ่าตัดไม่เพียงพอน้องเอ๋ยอายุเพียง12ปีแต่เป็นคนตาบอดจากการมีจอประสาทตาหลุดลอกทั้งสองข้างแม้ได้รับการผ่าตัดจากโรงพยาบาลทางอีสานแต่การผ่าตัดตาทั้งสองข้างกลับล้มเหลวประสาทตาขวายังลอกตัวและข้างซ้ายบอดถาวรและด้วยความหวังสุดท้ายน้องเอ๋ยและครอบครัวได้ตัดสินใจมารักษาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน้องเอ๋ยผ่าตัดแก้ไขถึง3ครั้งถึงกลับมองเห็นและมีโอกาสได้ทำตามความฝันของเธอในแพทย์พรเทพพงศ์ทวิกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนกล่าวว่าการช่วยเหลือผู้ป่วยดังกล่าวเป็นการผ่าตัดโดยผู้ป่วยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วเป็นโรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศที่ประชาชนร่วมกันสร้างขึ้นในปี2558จากเงินบริจาคของประชาชนและการระดมทุนทอดพระป่ามหากุศลโดยได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคติยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในพิธีทอดพระป่ามหากุศลเมื่อวันที่22สิงหาคม2562โดยอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วเป็นอาคาร9ชั้นรองรับผู้ป่วยได้ไม่ต่ำกว่า600คนต่อวันเฟส1เปิดให้บริการแล้วเมื่อวันที่1พฤษภาคม2564ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางตาพร้อมเป็นศูนย์รับส่งต่อโรคทางจักษุและการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาในเขตบริการสุขภาพที่5ประกอบด้วยแผนกผู้ป่วยนอกจักษุและคลินิกพิเศษจักษุตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆรวมถึงห้องอุปกรณ์พิเศษห้องเลเซอร์และห้องหัตถการต่างๆพร้อมเตรียมดำเนินการก่อสร้างเฟส2ให้เป็นศูนย์ผ่าตัดตาซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลมีห้องผ่าตัดเพียง2ห้องและจักษุแพทย์14คนขณะที่จำนวนผู้รอการผ่าตัดมีกว่า 5,000 คนต่อปีหากมีศูนย์ผ่าตัดตาและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยครบถ้วนจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากถึง 16,000 คนต่อปีเรารู้ว่าโรคตาเนี่ยเป็นโรคที่ซับซ้อนแล้วก็หลายที่ในภาคเอกชนอาจจะมีราคาค่อนข้างสูงทำให้คนจำนวนมากเนี่ยเข้าถึงการตาการผ่าตัดตาได้ค่อนข้างช้าหรือน้อยและทำให้คนเหล่านั้นต้องอยู่ในโลกมืดการอยู่ในโลกมืดนั้นมันทรมานครับการอยู่โรคพืชนั้นมันทำให้เกิดภาวะหลายอย่างที่เราต้องการคนช่วยนะครับเพราะฉะนั้นทำให้คนเหล่านั้นต้องอยู่ภาวะที่ทุกข์ทรมานมากเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถช่วยคนคนหนึ่งกลับมามองเห็นแสงสว่างได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะครับล่าสุดเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว Change for Sight รวมสร้างโอกาสในการมองเห็นอย่างเป็นทางการโดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์ประจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ธนารักษ์ผลิพัฒน์ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่5และคณะผู้บริหารผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่เน้นเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเลยที่ดูแลเรื่องตาอย่างเดียวนะครับการลงทุนในทรัพยากรต่างๆก็เป็นเงินที่มาจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลเงิน
ที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคมาเพื่อให้ภารกิจในการให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการมองเห็นเนี่ยได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นประชาชนสามารถร่วมสร้างโอกาสในการมองเห็น Change for Sight โดยบริจาคสมทบทุนสร้างศูนย์ผ่าตัดตาโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วได้ที่บัญชีโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนกองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านแพ้วประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี7450331 1ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือสอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโทร034-419-517ย้ำนะครับใครมีปัญหาทุกร้อนครับโทรมาที่027902111นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ